ช่วงมีมันก็มีนะสนามทุ่นในช่วงไม่มีเราก็ดูแล้วเราก็เดินไปถ้าตรงนี้มันจะถ้าเป็นสนามทุ่นโอ้ยกดลวดลวดสายสะดวกเป็นพวกลูกต้องพวกเอเอ็มสิบแปดเอหนึ่งเนี่ยหรือว่าเอ็มฝักข้าวโพดอย่างนี้นะมันจะเป็นสนามทุ่นเลยพอปานยังกับปลูกข้าวนะพอปานดำนาน่ะเดินเตะซ้ายเดี๋ยวก็ตึ้มเลยโอ้ยพ่วงเพียบเลยเยอะเนาะพ่อพ่วงเยอะเหมือนกับเราหว่านข้าวงี้แหละดำนางี้แหละสนามทุ่นระเบิดแต่โดนก็ไปคนนึงน่ะคนนึงเหยียบปั๊บจะพึ่งเข้าไปนะมันมีลูกนึงจะต้องมีลูก2ลูก3ครับต้องใช้มีดแซะเข้าไปก่อนไอ้คนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ย uh-huh. แซะออกแล้วแบกออกมาเลยลากออกมาลากต้องแบกกันทำปีสามแบกออกมาเนาะตัดไม้ทำปีทหารเราแบกออกมาโอ้ถ้าเราจะทำงานตามแนวชายแดนเนี่ยนะเสียมกัดเส้นใหญ่ๆเห็นไหมเสียมกัดเนี่ยเอาไว้สกัดเวลาเสียบไอ้พวก F18 A1 นะไอ้พวกของเอกบกระโดดของจีนเนี่ยเสียบก็ไว้เลยแล้วก็มีดตัดเล็บมีดตัดเล็บอันใหญ่ๆนี่นะเอาไว้ตัดลวดเอาไว้ตัดสายไฟเนี่ย uh-huh. มันจะมีประโยชน์ถ้าจะใช้มีดเดินป่าต้องเล่มใหญ่ๆฟันไม้ได้ทำกับข้าวได้ต้องเน้นมีฝักนะยังตำแขนหนึ่งมีดเดินป่าเนี่ยคนที่จะสามารถเก็บกู้ระเบิดที่ว่าเราเห็นได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกำลังพลทหารพรานหรือว่าทหารพรานทหารพรานเรานี่แหละทหารพรานทหารพรานเมื่อก่อนเก่งนะทหารพรานเจ็ดคนหรือ12คนเจ้าหน้าที่โคกจะมีอยู่คนหนึ่งเจ้าที่โครงไปถึงข้าราชการทหารหลักทหารสิบในจ่าเป็นหัวหน้าชุดนะอู้หมายถึงว่าเมื่อก่อนทหารพรานก็ถือโคตรเก่งนะสุดยอดเลยแหละคือความสามารถไม่ธรรมดานะทำงานได้ทุกหน้าที่นะพ่อเนาะโอ้ยสมพรเขารอดมากันได้เยอะนะพ่อเนาะรอดมาได้ก็บ้าๆบอๆไม่สติสตังก็ไม่ค่อยเต็มติงกันหรอกอย่างพ่อนี่พ่อยอมรับเลยนะเต็มไหมตอนนี้ 10% เนี่ยทางบ้าไป 3% บ้าระแวงระแวงอยู่อ๋อระแวงหูมันเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็ภาพร้อนติดตรงติดตาอย่างนี้อ๋อใช่ใช่มันมีเสียงปุ่มปั๊มเข้ามาในหูโอ้ยนอนอยู่ข้างๆทุกวันนี้เนี่ยปืนตลอดนั่นแหละแคกปั๊บเนี่ยว่ามันเคยนอนอยู่ในป่ามันระแวงไงสัญชาตญาณมันมีอ๋อสัญชาตญาณหมายถึงว่าแคกรอบเดียวโอยอาจจะเป็นข้าศึกมาหรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมแคกเดียวเนี่ยใครเข้ามาในระยะ20-30เมตรเนี่ยรู้ได้เลยแหละพ่ออยู่นานอย่างนี้พ่อก็ระแวงระวังทุ่มสองทุ่มนี่ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกเขาอาจจะเห็นเราเป็นทหารเก่ากลัวว่านี่บ้าหรือเปล่าประมาณนี้โอ้ยเดินเข้ามาในหมู่บ้านเขาก็ไม่อยากยุ่งคุยกับพ่อหรอกพ่อไม่อยากยุ่งคือว่าโลกส่วนตัวเยอะพวกอดีตทหารพานเนี่ยโลกส่วนตัวสูงจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนหรอกเงียบชอบอยู่เงียบเงียบบ้านปลายชีวิตจะไม่ค่อยสูงสิงยุ่งยิ่งกับใครหรอกถือว่าประสบการณ์ผ่านมาเยอะนะคนรุ่นนี้มันผ่านความเป็นความตายมาเยอะแล้วก็ไม่อยากสังคมกับคนอยากอยู่เงียบเงียบใช้ชีวิตอย่างนี้แหละอย่างพ่ออย่างนี้แหละนะอยู่แบบอย่างเงี้ยบรรยากาศสบายสบายนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มันก็มีความสุขบรรปลายของชีวิตหลายคนเพื่อนพ่อนี่โอ้มาเลเรียขึ้นสมองอยู่แถวนี้แหละยังไม่ใกล้ไม่ไกลแต่เอ่ยชื่อเขาละที่ว่าตายส่วนใหญ่ตายจากมาเลเรียมาเลเรียนี่มันขึ้นสมองแล้วมาบ้าบ้าบ้าบออย่างนี้เด้อนี่ไม่ได้สติสตางค์นี่เป็นคนบ้าไปเลยลูกเมียก็ปล่อยทิ้งโอ้พอไปเห็นแล้วก็โอ้ไม่รู้จะว่ายังไงแต่คนเก่าเมื่อก่อนเขาเห็นว่าไอ้มาเลเรียเวลาเนี่ยเขาสงสัยตรงมันผีเข้าจริงหรือว่ามาเลเรียจริงเป็นมาเลเรียนะไม่ใช่ผีเข้านะอาการเป็นไงพ่อไอ้พวกพานปลาไปหายิงหมูยิงเก้งเนี่ยนะตามตะเข็บแนวชายแดนมันเข้าไปดีทีละทีอาทิตย์แต่ดีนี้คนทางนี้ทางสุรินทร์เราเนี่ยเป็นไข้ปลาไข้มาเลเรียก็หาว่าผีคุ้งผีเข้าเนี่ยใช่ใช่ครับมันอาการมันร้อนถ้ามันร้อนก็ร้อนจริงๆแหละถ้ามันหนาผ้าห่มลอตโต้สามสี่ผืนเนี่ยก็เอาโบอยู่เด้เวลามันร้อนมันหายแล้วก็เหงื่อแตกพักเลยกินอะไรไม่ได้หรอกครับกินอะไรไม่ได้เลยกินอะไรก็อ้วกได้กินบุหรี่นี่ก็โอ้ยเหม็นมันกินเม็ดเลือดแดงครับไอเชื้อนี่พ่อยังจำได้เลยเชื้อ VPPF นี่ไข้ปลาไข้มาเรียนี่ใครว่ามันกินมันไอ้ไข้มาเรียเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าใครในเป็นพอวร้อยหรือว่ารองพอวร้อยหรือว่าทหารพันแม่งแดกอยู่มันกินอ่ะมันกินทั้งกองร้อยเลยอยู่อำเภอขุนหารเนี่ยขุนหารช่องพระปลัยเนี่ยครับมันกินทั้งกองร้อยไข้มาเรียแทบไม่มีเกือบไม่มีกำลังพลโอ้โหหนักสุดๆเลยแหละมันไม่ได้เรียกหรอกไอ้โรคมาเรียมันกินในแต่พอวร้อยแล้วไอ้ช่วงนั้นมันกำลังไอ้ที่มันมากับ10คนเนี่ยมันไม่เอาเสบียงนั่นน่ะมีทั้งอาก้าทั้งอาบิจีอะไรครบมือเลยแหละเป็นทหารนะเป็นทหาร
โอ้ยิงไปสองสามนัดนะเป้งเป้งเป้งอ้าวมันยิงเราตัวนึงแหละหลบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บโอ้ยไม่รู้ว่าใครยิงมั่งแล้วปืนสองสามกระบอกมั่งอัดเข้าไปหนึ่งกองอ้อยเนาะโอ้ยถ้าจะคล่องใจก็มาเลยมาเข้ามาไม่ได้กลัวเลยนี่พ่อไอ้ภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่ว่าเป็นการสังหารลูกรองผอพันเออไอ้นี่มันเข้ามันอยู่ในมันเขตพื้นที่แถวเมืองบัวเชียดนี่แหละก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันติดอาวุธเข้ามาครับติดอาวุธเข้ามามาเป็น10คนแล้วแหละวันนั้นพวกพ่อเข้าไปป่าไม้หานพานตชด.เข้าไปเข้าไปเสร็จไปดูต้นไม้นี่จะเป็นไม้ยางไม้ยางประมาณ4คนโอบน่ะมันตัดประมาณลงมา7 8ต้นน่ะแปรรูปเรียบร้อยเลยนะเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปดูโหพ่อผู้พ่อเข้าไปมันก็นอนปีกันอยู่มันยังไม่รู้ว่าเออพวกพ่อยังเข้าไปเข้าไปกันประมาณ20บุคคลทั้งพึ่งต่อเธอรอแล้วก็ป่าไม้แล้วก็พ่ออันผ่านเข้าไปดูดูเสร็จก็อ้าวมันมีรอยรถเข็นมันมีรอยรถเข็นโอ้ไม้สภาพแปรรูปเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยบัก 2-3 หลังหมดแล้วเสา9ต้นนี่12ต้นเนี่ยส่วนใหญ่นี่ไม้อะไรอ่ะจะเป็นไม้ตาดไม้ตาดเป็นไม้เนื้อแข็งเออไม้ตาดในภาษาทางนี้ก็เรียกว่าไม้ตาดเออแล้วก็พูดเป็นไม้ประดู่ครับเข้าไปเอ้าผมลอยรถขินกันเลยก็เลยเข้าไปเข้าไปก่อนป่าไม้เข้าไปก่อน2คนบ่มันนอนอยู่ 3-4 คนไอ้ช่วงนั้นมันกำลังไอ้ที่มันมากัน10คนเนี่ยมันไปเอาเสบียงครับมันไปเอาเสบียงโอ้ยชุดนั้นน่ะมีทั้งอาก้าทั้งอาบีจีอะไรเออครบมือเลยแหละเป็นทหารนะเออเป็นทหารทหารเขมรเออทหารเขมรจะเป็นกึ่งๆเนี่ยหรือว่ามันจะมีส่วนร่วมด้วยแหละยังงั้นมันไม่ติดอาวุธเข้ามาติดเราก็ลองดูต้นไม้มันล้มแล้วแล้วเอาเครื่อง GPS จับลองดูแผนที่โอ้มันกินเข้ามาในฝั่งเราเนี่ยเกือบ200เมตรเราก็มาตั้งฐานเลยครับนี่ฐานลอยนะเอาไปผูกเอาผ้ายางคุมเห็นมีอยู่ 4-5 เดี๋ยวลงครัวทำมาตรฐานเลยคิดว่ามันเลื่อยไม้เนี่ยมันต่ำกว่าเกือบเดือนแล้วแหละกองไม้เต็มอยู่ก็เลยเข้าไปดูก็บอกว่าเข้าไปเสร็จมันพลิกตัวมามันเห็นป่าไม้เนาะมันพลิกตัวขึ้นมาเนี่ยว้ายปืนเซกาเซ่เรามันยิงเซกาเซ่เซก้ามันจุด10นัดอ่ะครับครับโอ้ยิงไป 2-3 นัดนะเป้งเป้งเป้งอ้าวมันยิงเราตัวนึงแล้วก็หลบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บเจตนาไม่ดีแล้วเออดีเห็นไอ้ใส่กางเกงเหลืองๆไอ้ใส่เสื้อเอ้าไอ้หาเนี่ยได้ยินเสียงปืนอีก2นัดบ่ปุ้งปุ้งหรือว่าเอาเห็นกันโอ้ยสวนแม่งคืนคือกันแล้วเกงเหลืองๆไม่ใช่พวกเราเนาะเสื้อโอ้ยไม่รู้ว่าใครยิงมั่งแล้วปืน 2-3 กระบอกมั่งอัดเข้าไปหนึ่งกองอ้อยเนาะอัดทางฝ่ายต่างยิงกันเลยเออสวนไปมาไปมาเออจับได้2แต่ว่าไอ้นี่ดีเนี่ยพวกก็ซัดเข้าไปนัด2นัดนี่แหละนอกนั้นก็กันมันลมหายใจกันเลยกวนก็ตีนถีบออกมันก็ตายแล้วล่ะตายแล้วเออแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นไงเป็นเขาเป็นเขาว่าเห็นรองพอพันเนี่ยเขาว่าเป็นลูกรองพอพันกับทหารกับเมียนเขาท่านยังมันทันได้ออกจากป่าเลยป่าไม้ตชด.ทหารพันเนี่ยชุดปฏิบัติการก็ยังไม่ออกจากป่าเห็นเขาว่าโทรศัพท์เข้ามาทางกองกำลังมั้งพ่อก็ไม่รู้แล้วนะเห็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็พูดกันพ่อก็ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยก็ถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จถ่ายวิดีโอไอ้การจับกุมก็ถ่ายวิดีโอไว้หมดนะขั้นตอนการจับกุมการปะทะนี่ถ่ายไว้หมดเลยแหละทีนี้ก็ไปพลิกศพดูก็ไปยึดปืนในเซก้าบรรจุโอ้ดีแล้วลูกระเบิดมือมันสองลูกว่ะถ้ามันห่างกันไม่ถึง15เมตรที่ไหนโอ้ยถ้ามันพลิกตัวทันนะมันนึกได้ว่ามีลูกระเบิดโอ้เฟี้ยงอะเจ็บหลายคนในวันนั้นน่ะดีไม่ดีตายด้วยน่ะเขายังไม่แกะสลักอะไรออกยังมันไว้อยู่ในกระเป๋าไปตั้งฐานอยู่เลยไม่เราเข้าไปมันมาตั้งฐานลอยนะปูเปียนอนกันทำโรงครัวกันอย่างนี้ของมันน่ะเออมันเลื่อยไม้ไว้โดยเฉพาะเลยไม้10คิดว่า10ล้อ2คันรถน่ะล้นน่ะในขณะที่เราเขาเลื่อยไม้เราไม่ยินเสียงใช่มั้ยหรือว่ามันอยู่ห่างกันมันพักก่อนมันพักไอ้ที่เราไปสามารถตรวจการเจอเนี่ยเราไปตรวจการหรือว่าเราเดินลัดตะเวนแล้วไปเห็นมีชุดลวงหน้าไปก่อนอ๋อไปหาเขากันแล้วเออไปเห็นเลยจัดกำลังส่วนใหญ่เข้าไปครับอย่างนี้